แต่การใช้กฎหมายรุนแรงอย่างมาตรา112ทุก3โทษ3ปีถึง15ปีกับเยาวชนอายุ14ขวบเยาวชนอายุ14ขวบและมีคนคล้ายๆอย่างเขาที่เป็นเยาวชนอยู่อีก18คนกับประชาชนอีก200กว่าคนไม่ใช่ทางออกของประเทศไทยไม่ใช่ทางเลือกของประเทศไทยมันคือทางตันของประเทศไทยที่ให้เยาวชนอายุ14โดนโทษกฎหมายโทษที่รุนแรง 3-15 ปีที่ฟ้องโดยใครก็ไม่รู้ทางตันของการเมืองตั้งแต่ก่อน2549มาจนถึงก่อน2557มาถึงปี2566มันจะทำให้การเมืองวนเป็นดนตรีเก้าอี้และความขัดแย้งที่มันไม่จบไม่สิ้นแทนที่จะหาพื้นที่ปลอดภัยในการพูดคุยกันแทนที่จะหากุศโลบายมาในการแก้ปัญหาให้ความสัมพันธ์ของประชาชนและสถาบันทุกสถาบันดีขึ้นท่านกลับเลือกที่จะใช้ความรุนแรงทางกายภาพบนท้องถนนและความรุนแรงทางกฎหมายต่อเยาวชนคนหนุ่มสาวของประเทศถ้าคืนยังปล่อยให้เป็นอย่างนี้ทั้งเรื่องการเมืองดีทั้งเรื่องปากท้องดีทั้งเรื่องมีอนาคตทศวรรษหน้าก็ยังจะเป็นทศวรรษที่สูญหายของประเทศไทยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านประธานถ้าเกิดเพื่อนสมาชิกถ้าเกิดพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่กำลังจะเข้าคูหาในอีก80วันนี้ผมลงมติในครั้งนี้ไม่ได้แต่ท่านลงมติได้ในคูหาการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ข้อมูลที่ท่านจะได้รับฟังในการประชุมสภาแห่งครั้งนี้ถึงแม้จะเป็นครั้งสุดท้ายของรัฐสภาชุดนี้สามารถที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของทศวรรษที่รุ่งโรจน์ของทศวรรษที่มีอนาคตของทศวรรษที่ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมครับขอบคุณมากครับ